ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี FM 107.50 MHz สถานีวิทยุไวฮาร์ตอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี FM 89.0 MHz สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีวัดมณีสถิตกปิตถารามอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี FM 90.0 MHz ค่ะขออนุญาตนะคะถอยกล้องนิดนึงได้เห็นพระพุทธรูปรู้สึกว่าจะไกลพุทธรูปนิดนึงเมื่อตอนที่ตั้งกล้องอยู่เนี่ยมองเห็นหน้าพุทธรูปอยู่ค่ะพักแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะไกลไปหรือเปล่าไม่ทราบขออนุญาตยังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นเศียรพระพุทธรูปนะคะขออนุญาตต่อไมค์เลยค่ะลืมวันนี้รายการธรรมวรีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยค่ะขออนุญาตต่อไมค์นิดนึงนะคะนึกว่าต่อไมค์แล้วก็เลยนั่งเพลินเลยนะคะขออนุญาตต่อไมค์นิดนึงเจ้าหน้าที่คะขอโทษทีนะคะเจ้าหน้าที่เสียบก่อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะพอดีว่าตอนที่เช็คหน้ากล้องเนี่ยตอนที่เป็นโทรศัพท์เป็นหน้ากล้องถ่ายเนี่ยสามารถเห็นเศียรพระพุทธรูปได้ค่ะแต่พอกลายไปไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยเศียรพุทธรูปไม่ได้เลยนะคะวันนี้ดูสดชื่นมากเหรอคะนอนดึกตื่นเช้าเหมือนเดิมยังกลับไม่ถึงวัดภูจวงเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยออกมาจากที่ขุนแตะเนี่ยน่าจะเกือบ4 โมงเย็นแล้วก็เลยวางแผนกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมามืดเกินไปเนี่ยเราน่าที่จะหาที่พักสำหรับตัวเองอย่างหนึ่งก็คือเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องได้ประโยชน์อ่ะนะมันจะต้องได้ประโยชน์มันจะต้องพาลูกศิษย์กรรมฐานมาอุตส่าห์มาช่วยงานจิตอาสาเพื่อมวลชนกันแล้วก็อยากที่จะให้ได้ทั้งสองส่วนในส่วนของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งการทำบุญเนี่ยจะมีความจำเป็นเพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ความสำคัญในการทำบุญในพระพุทธศาสนาและอีกอย่างนึงตัวเองเนี่ยทำงานสองส่วนเลยในส่วนของทำบุญเกี่ยวกับจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆลงศพผู้เหลือผู้กับบุคคลทั่วไปและอีกส่วนนึงก็คือทำงานกับพุทธศาสนาอย่างที่พูดกันไปหลายวันแล้วครับว่าจริงๆแล้วตัวเองทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามาเกือบ30 ปีเพิ่งจะออกมาสู่โลกภายนอกจริงๆที่แบบเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ทางโลกจริงๆเลยเนี่ยก็เพิ่งจะมาเจอกับทางคุณหมอสมชายนี่แหละนะคะก็ห่างออกจากโลกภายนอกมานานพอสมควรคนที่ติดต่อส่วนใหญ่จะเป็นสายวัดหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยพอได้พูดคุยกันเนี่ยคุณหมอเองก็เป็นผู้ที่มีการเข้าวัดเยอะมากเยอะจริงๆนะก็ไม่ใช่คนไม่ใช่เข้าวัดอะไรธรรมะจึงจัดสรรมานะคะอย่างคุณหมอเจี๊ยบที่เดินทางมารักษาฟันก็เข้าวัดมาเยอะก็คือคนเข้าวัดนะคะแต่ออกมาทำงานนอกพื้นที่ออกมาทำงานนอกเขตต้องบอกว่าถ้าบอกว่านอกเขตพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เลยนะท่านพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยได้เคยให้คำนิยามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเขตบุญในพระพุทธศาสนาเขตบุญในพุทธศาสนาก็คือการทำบุญที่อยู่ในหลักการของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ในเขตวัดอย่างเช่นเราไปออกหน่วยแพทย์เราไปแจกของเราไปแจกอาหารอย่างเงี้ยตอนนี้ตัวเอง
มีปัญหาอยู่ด้านนึงเกี่ยวกับคนสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์เกี่ยวกับคนคือ1คนที่อยู่จิตอาสามองเราก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจผู้ยากไร้เท่าไหร่ไม่เต็มที่เหมือนกับที่เขาทำกันอยู่วัดก็ทำบุญแต่กับวัดส่วนคนที่อยู่วัดด้วยกันที่เห็นเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมก็มองว่าเราเนี่ยลดบทบาทตัวเองลงหรือเปล่าหรือเราทำกิจกรรมน้อยลงไปหรือเปล่าเราเอ้ยหลงทางหรือเปล่าเราเอาไปทำแบบเนี้ยคนวัดเองเนี่ยที่ติดกับวัดก็จะคิดอย่างนี้คนจิตอาสาเองที่ติดกับจิตอาสาเองก็จะคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเขตบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อถึงจุดๆนึงเนี่ยจิตของคุณอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าทุกอย่างมันคือเขตบุญในพระพุทธศาสนามันมีหลักการในการทำบุญเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะมีหลักการของเขาอยู่ว่าคุณจะทำทานยังไงให้มันเป็นจิตที่มีอานิสงส์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนั้นนะทำบุญยังไงให้จิตเนี่ยมันตรงไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุญที่ทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถที่จะทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดเลยอย่างเช่นเราเจอคนที่เขาทำความดีเนี่ยเพียงแค่เรารักษาใจของเราเนี่ยให้มันมีความปลื้มใจอิ่มใจในบุญของคนอื่นนี่ก็ชื่อว่าเป็นบุญในพุทธศาสนาแล้วแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะใช้คำพูดทำงานใช้คำพูดทำบุญคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเข้าใจคือเจตนาเป็นกรรมเจตนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นกรรมเพราะว่าเจตนาที่มันอยู่ในคำพูดอยู่ในความคิดอยู่ในการกระทำเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเจตนาเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเรามันมีวิบากกลับมามันมีผลกลับมาอันนี้คือสิ่งที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยเน้นเพราะฉะนั้นการทำบุญในพุทธศาสนาหรือในเขตพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องของกรรมซะก่อนสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะคุณอ้อยขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยวันนี้เป็นกะเหรี่ยงค่ะครึ่งตัวครึ่งตัวเป็นไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองชอบอย่างนึงก็คือไปสถานที่ไหนเนี่ยอยากที่จะแต่งตัวตามพื้นที่เขาชอบเป็นกิเลสค่ะใครจะบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีกิเลสเยอะก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ใครเนี่ยเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดใครจะเดือดร้อนในสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้เป็นความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเราสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์สวัสดีค่ะคุณต้อมอรุโนไทยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเรียกว่าพระธาตุสีเวียงชัยค่ะพระธาตุสีเวียงชัยเนี่ยพระธาตุเจดีย์สีเวียงชัยเนี่ยเป็นบริเวณเนี้ยอาหารเมื่อเช้าลืมพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยทำอาหารกันตั้งแต่เช้าอ่ะอย่างเห็นมีใครทักว่าอันนี้อาจารย์ดูหน้าตาสดชื่นคุณดาเลศก็นอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมคุณดาเลศแล้วก็ตื่นกันตีสี่ทำกับข้าวเพราะว่าพระที่นี่เนี่ยท่านฉันเร็วฉันตั้งแต่7 โมงเช้าแล้วก็มี2 มื้อค่ะมีมื้อหนึ่งมื้อเพลแต่เราถวายไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอาหารมาตั้งแต่เมื่อวานมีผักที่ได้มาจากโครงการหลวงด้วยแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้เนี่ยคุณหมอก็สนับสนุนเรื่องของอาหารด้วยนะคะในเงินของทุกท่านและทีนี้คุณฟางก็สนับสนุนเข้ามาด้วยก็ทำให้ปัจจัยเนี่ยมีกำลังพอที่จะถวายพระได้อีก1 วัดตัวเองก็เลยนำปัจจัยเนี่ยมาทำอาหารถวายพระคุณเจ้าที่วัดพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่ทานมังสวิรัติค่ะ
ไม่มาสวัสดิ์อ่ะเจเลยทานฉันเจเมื่อเช้าเราทำอาหารกันเลี้ยงถวายพระได้ทั้งวัดเลยค่ะแล้วก็เหลือพอที่จะให้กับญาติโยมที่เดินทางมาด้วยก็เป็นอาหารแปลกๆนิดนึงเพื่อให้พระคุณเจ้าน้องสมณเณรได้ฉันอะไรแปลกๆหน่อยนึงนี่คือคอนเซ็ปต์ประจำตัวก็คือถวายของที่ปราณีตแล้วก็ปราณีตที่สุดของเราอ่ะแล้วพระเณรเนี่ยอย่างเช่นที่นี่เนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์ซื้อนักเก็ตไก่ค่ะนักเก็ตไก่เจคิดว่าคนน่าจะเอามาน้อยมากไปเหมามาจากโลตัสมีขี่ถุงเอามาหมดเลยไปเหมาเนกเก็ตไก่มาจากโลตัสค่ะเพื่อที่จะนำมาถวายพระคุณเจ้าน้องสมณเณรฉันเจที่นี่แล้วก็ทำลาบเห็ดก็เหมาก็เห็ดไม่ได้เหมานะเห็ดก็เลือกมาก็เยอะพอสมควรซื้อเห็ดมาเห็ด3อย่างแล้วก็เห็ดจากบ้านอาบช้างซึ่งเป็นเห็ดหูหนูแห้งเห็ดหูหนูแห้งเอามาแช่น้ำนะคะแช่น้ำแล้วก็เอามาทำผัดขิงนะคะทำผัดขิงแล้วก็ทอดโปรตีนเกษตรหลายอย่างมากค่ะผัดแขนงคะน้ากับเห็ดหอมสดผลไม้แอปเปิ้ลข้าวเกียบฟักทองข้าวสุกอีกหนึ่งหม้อใหญ่เมื่อเช้าขอส่งบุญให้กับทุกท่านได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็ถือว่าอลังการเลยเหมือนกับทำบุญใหญ่งานหนึ่งเลยอะเมื่อเช้าสิ่งที่ทำได้ตรงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับศิษย์กรรมฐานทางจังหวัดเลยแล้วก็พี่นางอุทัยธานีถือว่าเก่งจริงนะเก่งจริงมีความสามารถจริงคือช่วยงานเนี่ยแบบเหมือนเนรมิตอะค่ะอาจารย์บอกมาจนเราเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยบอกคนทำอะไรเนี่ยคนจะตามเราไม่ทันแล้วเราต้องทำเองคนจะตามเราไม่ทันพอเราพูดเขาไม่เข้าใจให้ทำเองอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเขาทำเสร็จจนเราบอกไม่ทันอาจารย์เอาอะไรบอกอาจารย์เอาอะไรบอกเราจะทำเองเราจะทำไม่ทันเลยค่ะเขาทำเสร็จหมดแล้วบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำอยู่ไม่กี่อย่างวันนี้ที่ทำได้ก็คืออยากจะให้ศิษย์กรรมฐานได้ไปใส่บาตรก็เลยให้เขาทำสิ่งที่เขาทำอยากทำไปก่อนแล้วก็ตอนใส่บาตรเนี่ยเต็งก็ไม่ได้ใส่กับเขาหรอกค่ะให้ทางพี่หมอเอาหมอทุกคนนะคะไปใส่บาตรเต็งก็เลยมานั่งผัดขิงส่วนแขนงคณะเนี่ยก็ผัดด้วยกันพี่หมอพอใส่บาตรเสร็จทีมใส่บาตรเสร็จก็กลับมาผัดคณะแขนงคณะด้วยกันก็สมบูรณ์แบบในการถวายทานเช้านี้เรียบร้อยลงไปละเดี๋ยวจะเดินทางกลับค่ะแล้วก็คงจะพาศิษย์กรรมฐานของเราเนี่ยแวะนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันน่าจะถึงไม่ยากมีคนแซวเข้ามาค่ะสายชนคุณสายชนจะกลับถูกหรือเปล่าเนาะวัดเนี่ยเลาะมาเรื่อยเลยไม่ได้เลาะนะคะเมื่อวานมันกลับไม่ได้จริงๆจอมทองเนี่ยติดอยู่กับใกล้ๆกับลำพูนส่วนนี้เราก็เลยตัดสินใจมานอนที่นี่เพื่อที่เราจะได้ทำประโยชน์อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ไปเช่าครั้งแรกเนี่ยก็ลังเลนะคะเพราะว่าออกมาจากแม่ขุนแตะเนี่ยเย็นจะมาทำหรือเปล่าจะได้ทำบุญหรือเปล่าก็ลังเลกำลังวัดใจตัวเองอยู่วัดไปวัดมาวัดไปวัดมาจะมาดีไม่มาดีจะมาดีไม่มาดีจนคนในรถลังเลไปหมดแล้วค่ะเอายังไงดีคือเราด้วยความที่เราเป็นผู้นำแต่เราก็ยังมีความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจเรายังมีความลังเลอยู่ในระดับนึงอะไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีแล้วทางมันก็ GPS ก็พาวนอะสะพานมันขาดแล้วก็จะพาไปเส้นที่สะพานขาดอย่างนั้นอะไม่ยอมให้เราไปเส้นอื่นต้องขับรถออกมาที่ตัวอำเภอจอมทองแล้วตั้ง GPS ใหม่เขาถึงจะยอมวิ่งมาถึงบ้านโฮ่งก็ได้เดินทางมาดู GPSถึงพระธาตุศรีเวียงชัยพระเจดีย์ศรีเวียงชัย6โมงกับอีก30นาทีดูเวลาที่ถึงโอเคไปตัดสินใจละมันเลยต้องไปดู GPS ตรงนั้นนะว่าเราสามารถถึงได้กี่โมงเพราะว่าถ้ามาค่ำเนี่ยก็กลัวทางวัดเขาจะกลัวว่าเฮ้ยคนพวกนี้มาจากที่ไหนอ่ะมีดีมาขอพักอะไรทำบุญจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้คุ้นเคยกับที่นี่มากนะคะก็
กำลังจะพยายามคุ้นเคยอยู่เพราะคิดว่าอยากจะมาอีกเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอสมชายเนี่ยพามาทำบุญในส่วนของเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนกลับก็อยากจะวัดนี้นอนค้างสักหนึ่งคืนระหว่างทางแล้วก็รอวันต่อไปค่อยไปเพราะว่าอยากจะทำบุญที่นี่นะคะเป็นวัดที่มีประเพณีวัฒนธรรมงดงามแบบชาวกะเหรี่ยงนี่ค่ะเดินออกมาอีกแล้วแต่งชุดกะเหรี่ยงมาคือแต่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนที่เราขึ้นไปบนดอยต่างๆเราเห็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยแต่งชุดกะเหรี่ยงเองเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกนะเพราะว่ามันสมควรที่จะแต่งอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของเขาขนาดนั้นแต่ที่นี่เนี่ยเจริญมากต้องบอกเลยว่าเจริญมากๆมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราหมดเลยแต่เขาแต่งชุดกะเหรี่ยงอะคือมันยากมากที่ความเจริญเข้าถึงแล้วเนี่ยคนจะยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองอยู่เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ที่นี่เนี่ยยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าของอยู่เนี่ยดีมากเลยแต่งชุดกะเหรี่ยงกันอะในหมู่บ้านก็ยังแต่งกันอยู่อะทั้งที่มันเจริญอะมันเหมือนกับในเมืองลำพูนอย่างเงี้ยเหมือนกับเมืองเชียงใหม่เนี่ยแต่เขาแต่งชุดพื้นบ้านกันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังทำวัดสวดมนต์เย็นมาใส่บาตรตอนเช้าเมื่อเช้าเขาก็มาใส่บาตรที่นี่กันแล้วเขากลับไปทำงานตอนเย็นเนี่ยเขาก็มาทำวัดกันค่ะที่ศาลาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพอประมาณ6โมงเนี่ยเขาก็จะออกไปภาวนากันที่พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยโอ้งดงามมากทันมาเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิกับเขาทีนี้ตัวเองก็ไม่ได้ประคำมาก็เลยเขานั่งนับประคำกันเราก็เลยนั่งสมาธิพาลูกศิษย์กรรมฐานของเราเนี่ยนั่งสมาธิยาวเลยนะคะยาวเลยแบบนั้นก็ประทับใจมากๆค่ะคุณดาเลศมีโอกาสมาด้วยกันแต่ต้องแข็งแรงนิดนึงนะมากับอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสิ่งที่จะต้องนำมาด้วยคือความแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงต้องมีความอดทนถ้าเกิดว่าความอดทนไม่มีความแข็งแรงไม่มีพักไว้ก่อนควายอนุโมทนาบุญ เพราะว่ามันจะทำงานไม่ได้มันต้องห่วงต้องเป็นห่วงแบบว่าเราเองเนี่ยเป็นคนเทคแคร์คนดังนั้นเนี่ยใครมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยแล้วอ่อนแอหรือทนอะไรไม่ค่อยไหวเนี่ยมันจะเกิดความกังวลในการทำงานเอาไว้ที่แบบว่าเป็นไปเที่ยวชมนู่นชมนี่จัดเป็นทัวร์ไหว้พระอะไรเงี้ยค่อยไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดมาเป็นทัวร์ทำงานแบบเนี้ยคือพี่ต๋อมหายไปไหนวันนี้พี่ต๋อมแน่อยู่หลายจังหวัดอยู่พี่ต๋อมบอกว่าเนี่ยโอ้โหพักนี้อาจารย์ไปไหนเนี่ยไม่ค่อยแต่งตัวสวยเลย อนุโมทนาบุญค่ะยายหาดบอกใช่ค่ะอาจารย์ต้องอึดมาอาจารย์ธรรมวรีต้องอึดอดทนแข็งแรงแล้วก็ติดกิเลสอีกนิดนึงติดสวยใครจะว่ายังไงวันนี้ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นชีวิตของเราใครจะบอกว่าเฮ้ยต้องแต่งตัวดีหรือเปล่าความจริงเนี่ยเรื่องนี้มันมีประสบการณ์มาสมัยที่ทำงานกับทางวัดตั้งแต่ยุคที่อยู่กับท่านพระอาจารย์บุญมีพระครูสังฆลักษณ์บุญมียติโกคือยุคนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยยังอายุน้อยๆอยู่เลยอายุน้อยๆอยู่แล้วก็เป็นผู้นำบุญละเป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30จัดทัวร์จัดอะไรเงี้ยตั้งแต่ยังไม่30ต้องรับผิดชอบสูงพอสมควรแล้วทีนี้เนี่ยกิจกรรมบุญเนี่ยที่ทำเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มเอาบุญมาฝากค่ะนะคะกิจกรรมบุญเนี่ยที่ทำเนี่ยคือผู้หญิงอ่ะโดยธรรมชาติอ่ะคุณยายตัวนี้นั่งได้ไหมนั่งได้ไหมเราจะคุยกับลูกคุยพยายามจะคุยกับคุณยายที่นี่นะคะจัดรายการวิทยุค่ะค่ะคุณยายมาตรงนี้ได้ไหมอ้อมมาหน่อยอ้อมมาได้ไหมเดินมาตรงนี้ค่ะมองสงสัยว่าทำอะไรอยู่คุณยายเดินมานี่นะคะเชิญหน่อยเราจะคุยให้ดูค่ะยายมานี่หน่อยเนี่ยตรงนี้นี่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ค่ะมาแล้วอันนี้เป็นจอมีคนเห็นเราอยู่ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยสวัสดีคุณยายสวัสดีสวัสดี
จะคุยกันรู้เรื่องนี่ค่ะเห็นป่ะนี่มาป้อนเนาะคือญาติโยมที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ยังพูดไทยไม่ได้อ่ะพูดไทยได้ไหมคะได้ยายมองเขาเล่นอะไรกันอันนี้หนูก็รับจัดรายการวิทยุอยู่จ้ะรายการวิทยุมีประคำด้วยนับยังไงนับให้ดูหน่อยนะคุณยายจะนับประคำให้ดูนะคะเกิดมนนะคะสงสัยย่ามหนูแล้วเนี่ยอ่ะอ่ะดูค่ะคุณยายอันนี้ย่ามมาไล่ค่ะสวยไหมสวยนะคะขอเนื้อจัดรายการก่อนนะคะคุณยายขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญนาฬิกาสวยนาฬิกาสวยก็เป็นคุณยายคือมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนพูดไทยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วพูดไทยได้น้อยแต่เราก็พยายามสื่อสารกันได้พระคุณเจ้าพูดได้อะเนนพูดได้แต่ว่าญาติโยมที่นี่เนี่ยก็สื่อสารกันด้วยใจนะคุณยายนั่งละไปละขอบคุณมากนะคะคุณยายเออคุณยายเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่โรงครัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็นำข้าวไปอะไรไปก็น่ารักอ่ะไม่มาไม่ได้อ่ะนะอยากมาที่นี่ชอบนะชอบมาที่นี่นะคะก็คุณยายก็น่ารักแต่ว่าสื่อสารกันไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านพูดไทยไม่ได้ปกติเนี่ยผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยจะพูดไทยไม่ได้แต่ว่าคุยกันด้วยหัวใจค่ะคุยด้วยหัวใจแบบคุยกันไม่รู้เรื่องเขาพูดอย่างนึงเราเข้าใจอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยน่าจะสักประมาณรุ่นเดียวกันเนี่ยเริ่มเรียนหนังสือแล้วเริ่มพูดไทยได้อะตรงนี้เนี่ยส่วนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นในส่วนของคล้ายๆกับศาลาเทวดาคะไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเอาถุงพลาสติกมาให้ค่ะศาลาเทวดาค่ะเรียนถามค่ะอำเภอลี้หมู่บ้านอะไรคะอาจารย์ชื่อหมู่บ้านไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ความนับถือกันเกือบทั่วประเทศเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยค่ะครูบาชยะวงศานะคะครูบาชยะวงศาที่ท่านรวบรวมชาวกะเหรี่ยงแล้วก็เป็นชาวกะเหรี่ยงที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยได้อย่างงดงามมากเป็นชาวกะเหรี่ยงพุทธที่งดงามมากเป็นชาวกะเหรี่ยงพุทธที่งดงามมากในการทำบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมทุกอย่างครบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมอาจารย์ธรรมวรีต้องเดินทางมาที่นี่อยากจะทำให้เขาเห็นว่าเราชื่นชมเขาเราภูมิใจในตัวเขาเขาจะได้รักษาสิ่งที่เขามีอยู่ใครจะคิดถึงหรือคิดไม่ถึงยังไงเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราคงจะเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ได้นะคุณยายสูบไปด้วยค่ะไปกะเหรี่ยงอ่ะนั่งสูบไปกลิ่นมาข้างหน้านะกลิ่นมาเต็มๆเลยค่ะไปกะเหรี่ยงค่ะ นะคะแบบไปมาเริ่มเลยไปกะเหรี่ยงสูบอยู่ใกล้ๆนะนะก็เป็นประเพณีเป็นหมู่บ้านที่มีความงดงามของความศรัทธาในพุทธศาสนาอยากจะบอกให้เขารู้อะว่าเราเนี่ยชื่นชมว่าเราเนี่ยเห็นว่าเขาสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีบางทีเนี่ยคนเราบางครั้งเนี่ยเพียงแค่เราพูดชมมันอยู่ข้างนอกอะดีนะดีนะแล้วเราก็ไม่มาแล้วเราก็ไม่สนับสนุนนะใครจะสามารถที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะมาคุณตั้งใจที่จะมาแล้วคุณก็ชื่นชมเขาว่าดีจังเลยเก่งจังเลยชื่นชมมากเลยเนี่ยตั้งใจจะมาที่นี่เลยนะอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าโหเหมือนกับเราเองเนี่ยสมัยที่ตัวเองอยู่วัดภูจวงเนี่ยมีญาติโยมเนี่ยเดินทางมาจากที่นู่นที่นี่มาหาเนี่ยเนี่ยได้ยินข่าววัดภูจวงปฏิบัติธรรมอยากจะมาปฏิบัติดีจังเลยอย่างเงี้ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อกี้พี่เลวดีพี่เลมาสวัสดีค่ะพี่เลอย่างพี่เลมาเงี้ยเฮ้ยวัดเราอ่ะมีญาติโยมมาด้วยเหรอเขาชื่นชมมันจะภูมิใจ
เมื่อเราได้ความรู้สึกแบบนี้ที่มันภูมิใจเนี่ยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งนี้กับคนอื่นที่เขาอยู่แล้วก็ทำดีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเรารู้สึกดีเขาจะได้รักษาสิ่งนี้เอาไว้เขาจะได้รักษาสิ่งนี้เอาไว้ตัวเองก็เลยตั้งใจมานอกจากการทำทานที่เราเห็นกันว่าอย่างที่เราพูดกันเรื่องของการทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาคำว่าการทำบุญในเขตพุทธศาสนาเนี่ยคือการทำบุญแบบตามหลักการของพระพุทธเจ้าแน่พี่ต๋อมมาพอดีเลยสวัสดีครับพี่ต๋อมวันนี้เป็นกะเหรี่ยงพี่ต๋อมบอกว่าทำบุญต้องสวยด้วยใช่ไหมก็เลยพยายามที่จะทำบุญด้วยสวยด้วยพี่ต๋อมแล้วก็จะได้มาด้วยกันออกหน่วยเนื้อแต่ออกหน่วยรอบนี้ก็โอเคนะคะถ้าจะทำนะคะออกหน่วยรอบนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอเจี๊ยบชื่นชมค่ะนะคะบอกว่าคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยมีใจที่งดงามภาษาเวลาเรียกว่างดงามมากมีหัวใจที่อยากจะช่วยคนนะจริงๆแล้วเนี่ยฟันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยคนที่ไม่มีเงินเนี่ยจะไปรักษาฟันแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เงินมากพอสมควรแต่คุณหมอเจี๊ยบเนี่ยมีใจที่จะแบบเสียสละใจที่จะให้แบบว่าทำได้อะจะได้ทำอะได้ใจแบบเนี้ยคนเราเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกดีอะว่าเอ้ยหัวใจแบบเนี้ยมันก็มีการสนับสนุนเหมือนกับที่ตัวเองมาที่พระธาตุศรีเวียงชัยเนี่ยญาติโยมที่นี่เนี่ยเขาปฏิบัติดีเขารักษาประเพณีวัฒนธรรมดีเนี่ยเราอยากจะมาให้เขาเห็นว่าเรามาหาเขานะเป็นคุณหมอเจี๊ยบเองหรือคุณหมอสมชายเนี่ยหมอสมชายมีอุดมการณ์สามารถมีบารมีสามารถที่จะเคลียร์ให้เราสร้างบารมีได้เต็มที่มันเป็นความสมดุลกันมันเป็นความพอดีของจิตที่เป็นคนที่มีจิตอาสาร่วมกันอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าทำบุญกับวัดเนี่ยอย่างพระคุณเจ้าเยอะๆอย่างเช่นที่พุทธมณฑลเนี่ยเมื่อสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดจนพ่อป่วยอ่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไม่ได้ไปละเพราะว่าตัวเองตั้งใจว่าจะให้พ่อทำบุญแล้วก็ส่งความปรารถนาทุกอย่างตอนนี้ท่านเสียไปละนะคะคืออยากจะให้พ่อได้เห็นบุญของตัวเองแล้วเราก็พูดเรื่องนี้กันมาตลอดทุกปีเนี่ยจะพาป๋าเนี่ยไปทำบุญถวายพระทหารพระคุณเจ้าที่มาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยก่อนเราก็มาทำกันตลอดเลยคือพระเยอะๆเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาก็คือ 3,000 กว่ารูปเราทำกันมาเยอะแล้วเราสามารถทำได้เรามีเส้นทางของเราแต่ว่าการทำทานที่ลึกๆไกลๆเนี่ยต้องอาศัยบารมีคุณหมอสมชายต้องบอกแบบนั้นเลยคือคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีจุดหมายของตัวเองสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยจุดหมายของใครก็แล้วแต่ที่มันเป็นจุดหมายที่ดีเนี่ยตัวเองจะไม่มีทางที่จะไปละลาบละล้วงหรือล่วงเกินจุดหมายของคนอื่นแล้วก็จะไม่ไปเปลี่ยนทิศทางจุดหมายของใครเพราะว่าทุกคนมีจุดหมายเป็นของตัวเองขอให้ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความเป็นกุศลเพราะแต่ละคนมีบารมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถนัดไม่คนละแบบแต่ถึงเวลาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อบารมีมันเต็มเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนกันถึงจุดหมายที่เดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปกติเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังใครพูดเนี่ยอย่างเช่นอย่างการไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยเชื่อไหมคะว่าคนที่มาเรียนปริญญาเอกโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าเขาคุยเล่นๆกันนะคะในกลุ่มคุยเล่นๆกันช่วยบอกเนี่ยแต่ละคนมาเจ้าลัทธิทั้งนั้นเลยคือมันต้องแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองอะมาแบบมีความรู้อะทางด้านพุทธศาสนาบางคนก็เป็นอาจารย์เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพุทธศาสนาวัดนั้นวัดนี้มาหลายวัดมากอะไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวรีจะเก่งคือทุกคนเขาเก่งหมดเลยทุกคนเนี่ยเขาเก่งหมดเลยอะที่มาเรียนปริญญาเอกด้วยกันในสาขาพระไตรปิฎกศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีจุดหมายแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีร่วมกันแล้วเราก็มีความสุขร่วมกันทุกวันนี้ก็คือเ
ไม่มีใครก้าวก่ายจุดหมายของใครเลยแล้วก็ให้เกียรติยอมรับในจุดหมายของคนอื่นเพราะเราได้มาเรียนระดับปริญญาเอกเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าการพูดคุยในสังคมที่มีการฝึกฝนจิตใจมาดีพอเนี่ยมันสบายใจแต่พอเราไปพูดคุยในส่วนของสังคมที่ยังมีความคิดเป็นอัตราตัวตนให้เครดิตกับตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวไม่ให้เครดิตกับคนอื่นอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยก็จะดูถูกคนอื่นเขาเอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปจัดการความคิดของคนอื่นแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันเสียเวลาจริงๆแล้วคนที่จิตใจเนี่ยมีปฏิฆะคำว่าปฏิฆะคือปฏิเสธเนี่ยจริงๆแล้วมันคือจิตใจที่ขาดความเมตตาคุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังขาดความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยอันนี้เป็นความเมตตาเบื้องต้นคือคนคนนี้ก็จะไม่ผิดศีล5มันเป็นเพียงความเมตตาเบื้องต้นเท่านั้นแต่ความเมตตาในการรักษาใจให้ผ่องใสเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ยังเป็นอยู่บางทีเราฟังคนอื่นก็พูดอ่ะเฮ้ยทำไมถึงพูดอย่างนี้เราขาดความเมตตาในการยอมรับสิ่งที่เขาเป็นเราขาดความเมตตาเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่เหมือนกันอย่างเช่นการอยู่ร่วมกันกับศีลกรรมฐานสมัยก่อนเนี่ยเสียงเนี่ยจะแข็งกว่านี้พอคนทำผิดเอ้าทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยด้วยความที่เขาเป็นลูกศิษย์อ่ะเขาคนอื่นพูดเขาก็ไม่รู้สึกหรอกถ้าเป็นอาจารย์พูดเนี่ยมันมีผลเอ้าก็จะพยายามแบบลากเสียงแทนนะแต่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้ไงไม่พูดเลยก็จะไม่รู้ว่ามันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยการอยู่ด้วยกันมันต้องเรียนรู้ว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็จะได้ทำอย่างนี้ถูกอนาคตเราก็จะได้วางให้เขาทำที่ต้องแบบบอกหรือที่ต้องแนะนำเนี่ยก็เพื่อให้เขารู้ว่าแบบไหนมันถูกแล้วอนาคตเราอ่ะก็จะได้ออกจากตรงนั้นมาแล้วเขาก็จะได้ทำแทนเราหรืออนาคตเขาไปสอนคนอื่นเนี่ยมันจะได้สอนถูกแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องใช้น้ำเสียงเอ้ยใช่เหรอไม่เอานะอะไรเงี้ยก็คือมันต้องแบบว่าเหมือนกับพูดเล่นมั่งอะไรมั่งให้มันดูเป็นปกติดีกว่าเอ้ยทำไมทำแบบนั้นล่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาอะไรเมื่อก่อนอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะฝึกตัวเองที่จะใช้น้ำเสียงให้มันดูเป็นเล่นๆเป็นอะไรไปอ่ะเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเนี่ยเข้าใจว่าแบบนี้ไม่ใช่คือมันต้องปฏิเสธแต่จะปฏิเสธยังไงให้มันดูกันเองที่สุดปฏิเสธให้มันดูกันเองเหมือนคนพูดเล่นกันพยายามที่จะทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าโดยนิสัยเนี่ยเราสะสมของเรามานานเนี่ยเราจะแบบเป๊ะตลอดนะคะแต่ว่าเราลืมไปว่ามีลูกศิษย์มีผู้ที่อยู่ในการดูแลของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยเราก็เลยต้องรักษาใจให้เป็นถ้าเขารู้เรื่องมากขนาดนั้นเขาก็จะไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์เราเราจะทำยังไงให้ลูกศิษย์เราเก่งสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้แล้วอยากจะทำมากที่สุดคือทำยังไงให้ลูกศิษย์เก่งกว่าเราให้เขาเก่งกว่าเราให้เขาได้มากกว่าเราให้เขาได้ดูดีกว่าเราเขาบอกว่าคนที่สามารถสอนลูกศิษย์ให้เก่งกว่าตัวเองได้แต่คนนั้นต้องมีความสามารถมันก็เลยโอ้ยทำยังไงให้ลูกศิษย์เก่งกว่าเราดีกว่าเราอย่าไปกักเอาไว้ค่ะเคยฟังเรียกว่าผู้บรรยายหรือเคยอ่านหนังสือหลายเล่มมากพูดถึงเรื่องของไม้ตายครูบาอาจารย์เราต้องเก็บไม้ตายเอาไว้เพื่อที่จะได้เอาชนะลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ไม่เหนือกว่าสำหรับตัวเองเนี่ยพอฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ต้องเก็บไม้ตายอะไรไว้ให้หัวใจเนี่ยมันเป็นหัวใจของอาจารย์หัวใจของครูบาอาจารย์ให้มันเป็นหัวใจที่พร้อมที่จะเสียสละ
ถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายเราปล่อยความรู้เราให้ความรู้ไปจนหมดแล้วลูกศิษย์จะคิดทำร้ายเราหรืออะไรเราเนี่ยก็ปล่อยให้ธรรมะมันจัดสรรตัวเองเชื่อเรื่องบุญเสมอค่ะไม่เคยกลัวว่าใครจะทำร้ายแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าการทำบาปเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนเราก็จะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้เขาทำร้ายเราน้อยที่สุดการที่หลีกเลี่ยงให้คนทำร้ายเราน้อยที่สุดไม่ใช่กลัวนะคะขอยืนยันเลยว่าไม่เคยกลัวใครทำร้ายเราแต่ที่หลีกเลี่ยงก็เพราะว่ากลัวเขาจะบาปแค่นั้นเองกลัวว่าเขาจะบาปกลัวเขาจะมีกรรมต่อกันอะไรเงี้ยถ้าช่วยเขาได้เราจะกำลังอาศัยความเมตตาที่เราฝึกมาเนี่ยที่จะไม่ให้เขาบาปเท่านั้นเองจริงๆการหลบหลีกคนทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของการปฏิฆะต่างๆเนี่ยการที่กระทบกันต่างๆเนี่ยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลัวใครเลยทุกวันนี้ก็ไม่กลัวใครแต่ว่าไม่อยากให้เขาบาปเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่อยากจะมีกรรมเพราะว่าการสร้างบารมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเจอคนพาลเนี่ยโหโชคร้ายมากการที่เราได้คบกับคนพาลเนี่ยคนพาลเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าถึงเราจะดีด้วยแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดคนมีจิตใจไม่ดีเนี่ยพอเราพูดด้วยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิสัยไม่ดีเลยคนพาลเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ร้ายอ่ะเขาจะเอาอัตราตัวตนของเขาเป็นที่ตั้งอ่ะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีทางถูกในสายตาของคนพาลแต่คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเราทำผิดแล้วเขายังหาข้อถูกเราได้เลยเพราะเขามองเราด้วยความเมตตามันมองไม่เหมือนกันหัวใจของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงเพราะงั้นเราจะเข้าใครให้เราจะให้ใครเนี่ยมาใกล้ชิดเราบ้างเนี่ยมันจะต้องดูว่าใครที่ควรที่จะใกล้ชิดในระดับไหนบางครั้งตัวเองก็รู้สึกพลาดเหมือนกันเอ้ยเยอะไปแล้วคนเนี้ยพอใกล้ชิดมากๆแล้วเนี่ยมันก็เราเยอะละเราพลาดละเพราะว่าถ้าเราผิดพลาดอะไรไปเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงเราคนเดียวที่มันจะเสียหายตอนนี้เนี่ยเรามีสถาบันเรามีวัดเรามีกลุ่มเรามีชมรมเรามีอะไรต่างๆที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมกับเขาพอเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยเขาไม่ได้ด่าเราคนเดียวเขาด่าวัดด้วยเขาด่ากลุ่มด้วยเขาด่าทีมด้วยเห็นไหมล่ะทีมเนี่ยคนนั้นอยู่ทีมเนี่ยเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยตัวเองก็จะระมัดระวังว่าเฮ้ยไม่อยากให้ใครพูดอย่างนั้นไม่อยากให้ทีมเสียไม่อยากให้วัดเสียแต่ถามว่าอย่างเงี้ยคิดมากหรือเปล่าต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นการระมัดระวังที่รักษาใจมากกว่ามันเป็นวิธีการรักษาใจค่ะมันเป็นวิธีการฝึกตัวเองทุกวันนี้ตัวเองยังไม่เคยหยุดที่จะฝึกตัวเองเลยตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครก็พยายามที่จะฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วางตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆพยายามในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์พยายามที่จะวางตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีนะคะของศิษย์ที่ต้องการนำธรรมะไปใช้จริงๆสำหรับคนยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องเรียนรู้กันต่อไปบางทีก็ช่วยอะไรไม่ได้อาจารย์ธรรมวรีทำไมไม่เป็นแบบนี้ให้เป็นอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ให้เป็นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็มีคนเป็นแบบนี้คนแบบนี้ปุ๊บก็มีคนเป็นแบบนี้ไม่ใช่คนเรามันมีจุดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมันไม่ใช่คือการทำบุญในวัดแต่ในเวลาเดียวกันคนที่ยึดเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยที่เล่าให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำบุญในวัดตอนที่อยู่ในวัดมันก็ต้องทำบุญในวัดจะให้เราไปทำจิตอาสาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตอนอยู่ในวัดมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ให้เป็นหลักขนาดนั้นแต่ตอนที่เราออกจากวัดมาเนี่ยอีกกลุ่มนึงก็เปลี่ยนอีกละพอเรามาทำบุญจิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้คนกลุ่มวัดก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำบุญวัดอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เอาอัตตาตัวตนของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องอยู่ยังไงเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราตายไปคนเดียวในโลกใบนี้ไม่มีใครตายพร้อมเราการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตถูกใช้ชีวิตอย่างเข้าใจเนี่ย
มันจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาตินี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกค่ะเพราะฉะนั้นเราคงจะเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาดำเนินชีวิตของเราไม่ได้มีหลายครั้งเมื่อสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กๆแม่เคยบอกคำพูดของแม่คำนี้จะได้ยินบ่อยๆทำไมทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านแม่จะพูดคำนี้บ่อยมากทำไมเป็นคนไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านสมัยก่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านแต่พอฟังบ่อยๆก็เออแม่พูดถูกเราไม่รู้สึกเราก็ว่าเราเหมือนชาวบ้านนะแล้วทำไมเราอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะบางอย่างมันก็ไม่ถูกอ่ะแต่แม่บอกว่าดูคนอื่นเขาสิเขาทำอย่างนี้กันทำไมไม่ทำตามคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคนนี้เขาทำแบบนี้ทำไมไม่ทำตามเขาคนนี้เขาทำแบบนี้ทำไมไม่ทำตามเขาตัวเองก็เลยบอกแม่บางอย่างเราคิดได้ดีกว่าเขาอ่ะทำไมเราต้องทำตามเขาด้วยอ่ะก็ความคิดเราอ่ะบางทีมันดีกว่าทำไมเราทำตามแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยอ่านหนังสือประวัติของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทำคุณประโยชน์กับพุทธศาสนาเยอะมากแต่ละคนก็ไม่ทำตามใครทุกคนมีอุดมการทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไม่ได้ตามใครถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้บาปมันไม่ได้ผิดเขาก็ทำในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากมายก็เลยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดและในสิ่งที่ตัวเองทำจำไม่ได้อีกแล้วคุณอ้อยยังอยู่หรือเปล่าคุณลุงอะไรนะที่ปลูกต้นไม้ปลูกป่าคนชาวบ้านก็ว่าบ้าทำไมไม่ไปทำมาหากินทำไมไม่ทำนู่นทำนี่ไปทำเพื่อสังคมสังคมให้อะไรอะไรเงี้ยแกก็ปลูกต้นไม้ของแกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนปลูกป่าสำเร็จโดยที่ทวนกระแสการพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีปลูกไปจนดังอะสุดท้ายแล้วเนี่ยอ๋อคุณอ้อยมาละลุงดาววิชัยค่ะโอ้ลืมชื่อลุงเดียวลุงดาววิชัยเนี่ยชื่นชมอะตัวเองชอบคนแบบนี้นะชอบคนที่มีความมั่นใจในการทำความดีของตัวเองโดยที่ไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นคำว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นหมายถึงว่าแคร์ความรู้สึกของคนไม่ดีอ่ะแคร์ความรู้สึกของคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ต้องไปแคร์แล้วถ้าเราจะแคร์ความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้แคร์ความรู้สึกของคนที่เป็นบัณฑิตถ้าบัณฑิตเตือนเนี่ยบัณฑิตทักเนี่ยหยุดค่ะอย่างบัณฑิตบอกเอ้ยอย่างนี้ถูกเปล่าอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าบัณฑิตนะคะถ้าบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตทักเราเนี่ยเราต้องหยุดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลโกรธคนพาลทักถือว่ามันต้องข้ามตรงนี้ไปให้ได้เราจะต้องผ่านอุปสรรคอันนี้ไปให้ได้เราถึงจะประสบความสำเร็จเหมือนกับลุงดาบวิชัยเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาถึง4อสงไขยกับ100,000กับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยไม่มีใครชื่นชมค่ะในกลุ่มของคนพาลแต่ในกลุ่มของบัณฑิตเนี่ยเขาชื่นชมถึงหัวใจที่เสียสละของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกด้วยว่าถ้าเราต้องการการชื่นชมเนี่ยใครคือคนที่ชื่นชมเราถ้าเกิดคนที่ชื่นชมเราเป็นบัณฑิตถึงจะถูกถึงจะดีแต่ถ้าเกิดคนพาลชื่นชมอ่ะใครก็ได้ชื่นชมไม่เอาค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยใครก็ได้ชื่นชมไม่เอาอย่างคนพาลชื่นชมเนี่ยถูกใจคนพาลเนี่ยไม่เอาถ้าถูกใจคนพาลปุ๊บต้องพิจารณาตัวเองแต่ค่ะเฮ้ยคนไม่ดีขนาดนี้ชอบเราแสดงว่าเราเริ่มไม่ดีแล้วคิดอย่างนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาก็กำลังจะหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวารีวันนี้มาจัดรายการอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยค่ะนะคะพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยก็เวลาหมดขอนำบุญกุศลทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านเลยตั้งแต่ไปเป็นแม่ครัวออกหน่วยแพทย์จิตอาสาเพื่อมวลชนกับศิษย์กรรมฐานแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆถือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวิปัสสนากรรมฐานที่เราใช้กันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราอยู่ร่วมกันกับทีมเรามั่นใจว่าเรามีวิปัสสนาค่ะในการปฏิบัติต่อผู้อื่นนะเพราะทุกอย่างเนี่ยเจตนาเป็นกรรม
ถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีเจตนาที่เป็นกุศลทำอะไรต่อใครเนี่ยมันก็ยิ่งได้บุญเยอะมันต้องได้ฝึกภาสิกรรมฐานออกภาคสนามค่ะก็วันนี้ก็คงจะกลับเข้าวัดบูจวงเหมือนเดิมสวัสดีค่ะคุณตั้มได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ